องค์การจัดตั้งของลาวและองค์กรสากลหลายกว่า40องค์กรร่วมปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงสถานะด้านโภชนาการของประชาชนในทั่วประเทศกองประชุมสามัญประจำปีของเครือข่ายองค์การจัดตั้งทางสังคมเพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการเป็นโอกาสที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและรายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานของบรรดาสมาชิกตลอดระยะ1ปีที่ผ่านมาเพื่อวางแผนร่วมกันสำหรับปีต่อไปเพื่อพร้อมกันปรับปรุงสถานะด้านโภชนาการของประชาชนในทั่วประเทศซึ่งใน1ปีที่ผ่านมาสามารถจัดตั้งปฏิบัติโครงการด้านโภชนาการหลายกว่า56โครงการสามารถช่วยคนได้โดยกลุ่มหลายกว่า1ล้านคนโครงการทั้งหมดแม้นมีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้ทุนสากลดร. อรจันทร์แก้วสวรรค์รองหัวหน้ากลุ่มอนามัยและส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าขบวนการส่งเสริมโภชนาการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สนับสนุนการประสานงานด้านโภชนาการผ่านหลายแขนงการศูนย์โภชนาการแห่งชาติแม่นจุดประสานงานของขบวนการส่งเสริมโภชนาการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้เฮ็ดเวียกร่วมกับองค์การจัดตั้งทางสังคมที่เฮ็ดเวียกด้านโภชนาการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติหลายโครงการก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการปรับปรุงโภชนาการท่านนั้นแคลรี่คำภูไซประธานเครือข่ายขององค์การจัดตั้งทางสังคมเพื่อส่งเสริมโภชนาการได้กล่าวว่าองค์กรสมาชิกของโครงการดังกล่าวได้สนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมด้านโภชนาการในทั่วประเทศในปีที่ผ่านมาได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการด้านโภชนาการหลายกว่า56โครงการใน16แขวงทั่วประเทศซึ่งเป็นความภาคภูมิใจกับผลสำเร็จที่ญาติมาได้เห็นได้ปัจจุบันและให้ทุกท่านจงสืบต่อสนับสนุนในปีต่อๆไปการหารือและแลกเปลี่ยนบทเรียนในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาด้านวิชาชีพและการประสานงานอย่างใกล้ชิดที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวต่อกับสถานะการขาดโภชนาการของประชาชนทั่วประเทศ